แม่โบคะคุณแม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเมื่อคุณแม่คลอดลูกมาแล้วจะสามารถให้ลูกกินนมแม่ได้หรือไม่คะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้กานดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง Youtube n e ็ k i d s นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็ก t i k t o อกโบ e น d ดคิดแล้วก็ไลโอเอเน็ดคิดนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาเพื่บาวิชาชีพค่ะก่อนอื่นเล่าให้คุณแม่ฟังนิดหนึ่งนะคะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้นเกิดจากการที่เซลล์ตับนะมีการอักเสบจากการที่ได้รับเชื้อที่ชื่อว่า HBV เมื่อเซลล์ตับนะคะมีการอักเสบก็จะทําให้เซลล์ตับตายนะคะเกิดเป็นการตายที่แบบเรื้อรังแล้วก็ทําให้เซลล์ตับนะคะมีผังผืดเกิดขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะพัฒนานะคะให้กลายมาเป็นในส่วนของตับแข็งหรือมะเร็งตับได้และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนี้นะคะสามารถติดต่อกันนได้ หนึ่งนะคะเพศสัมพันธ์นะสองจากการที่มีการใช้เข็มร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสักนะคะหรือว่าการฝังเข็มใดๆก็ตามนะคะแล้วก็3นะคะก็คือการที่ติดต่อนะคะผ่านทางแม่สู่ลูกนะคะแต่ว่านับปัจจุบันนี้นะคะในส่วนของการติดเชื้อนี้นะคะผ่านทางแม่สู่ลูกเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ลดปริมาณลงอย่างเยอะมากเนื่องจากว่าเรานะคะมีการที่ฉีดวัคซีนให้กับลูกคุณแม่นะคะภายหลังจากที่ลูกค,คุณแม่นะคะคลอดออกมานั่นเองค่ะแล้วคุณแม่เองจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองนะติดเชื้อไวรัส บักเซีบีนั่นก็คือจากการที่เจาะเลือดตรวจดูค่ะตอนที่คุณแม่นะคะฝากท้องคุณหมอจะมีการเจาะเลือดตรวจดูหนึ่งในนั้นนะก็จะมีการเจาะดูนะคะว่าคุณแม่คะมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบีหรือไม่หากพบว,ว่าคุณแม่นะคะมีการติดเชื้อก็จะมีการพิจารณาค่ะให้คุณแม่นะคะกินยานแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาต่อไปในส่วนของตรงนี้คุณแม่สามารถที่จะคลอดลูกได้นะคะผ่านการคลอดลูกเองผ่านทางช่องคลอดก็ได้หรือจะคลอดลูกนะคะโดยการที่ผ่าคลอดก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงนะคะการใช้อุปกรณ์ไม่ว่วา เป็นในส่วนของแว็คูอัมก็คืออุปกรณ์นะคะที่ดูดนะคะตัวหัวของลูกแม่นะคะออกมานะคะหรือว่าหลีเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าฟอ์เซปนะคะก็คืออุปกรณ์คีมคีบนะ,ะที่จะคีบในส่วนของศีรษะลูกของคุณแม่ออกมานะคะเพื่อที่จะลดอุบัติการนะคะการที่จะแพร่เชื้อนะคะไปสู่ลูกในระหว่างที่กระบวนการการคลอดนั่นเองค่ะและหลังจากที่ลูกคุณแม่นะคะคลอดออกมาเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการฉีดวัคซีนนะคะนั่นก็คือ h อชบนะคะแล้วก็วัคซีนไวรัสตับเกสบ,บีนะคะให้กับลูกคุณแม ในทันทีหรือไม่เกิน12ชั่วโมงหลังจากที่ลูกคุณแม่นะคะคลอดออกมาเนาะเพื่อป้องกันการติดเชื้อวไวรัสตับอักเสบบีจากคุณแม่สู่ลูกนั่นเองค่ะซึ่งหากลูกคุณแม่นะคะได้รับการฉีดวัคซีน HB นี้แล้วนะคะ <c oughs> คุณแม่สามารถที่จะให้ลูกนะกินนมแม่ได้ตามปกติเลยแล้วก็ลูกของคุณแม่นะคะที่คลอดจากคุณแม่ที่ติดเชื้อวไวรัสตับอักเสบบีนี้นะคะจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะคะตับอักเสบบีอีกทีนึงก็คือเมื่อลูกคุณแม่นะคะอายุหนึ่งเดือนแล้วก็อีกคร ะะอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุ4เดือนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือเมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุ6เดือนค่ะรูปแล้วนะคะลูกของคุณแม่นะคะที่คลอดจากคุณแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะสามารถที่จะให้ลูกกินนมแม่ได้หรือไม่คําตอบก็คือเมื่อลูกคุณแม่คลอดออกมาแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนเอชบิกนะคะภายใน12ชั่วโมงหลังจากที่คลอดออกมาคุณแม่สามารถที่จะให้ลูกกินนมแม่ได้ตามปกติเลยค่ะแต่อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งนะคะที่แม่โบไปหาข้อมูลมานั่นก็คือจากในนส่วของ ควบคุมโรคนะคะแนวทางการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูกนะคะก็คือเขาแจ้งมาบอกว่าถ้าลูกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนั้นนะคะไม่ว่ามารดาเนี่ยจะได้รับยาต้านเชื้อไวรัสหรือไม่นะคะมารดาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกนะคะกินนมมารดาได้ตามปกติเนื่องจากว่าโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะไม <tout vivir. S 1> <del mic> ่สามารถแพร่ผ่านน้านมแม่ได้นั่นเองนะคะเนาะก็ห mat วังว่าคุณแม่นะคะที่ฟังคลิปนี้ก็คงจะได้คําตอบในส่วนของตรงนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ทราบในส่วนของ ของอกระบวนการการเกิดโรคก,การติดเชื้อของโรคนะคะเนาะหาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้กับคุณแม่ท่านอื่นด้วยนะวันนี้แม่โบต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ